Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์2023ซีรีส์พลังแห่งการขอบพระคุณวันที่4ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำเราในฐานะลูกของพระเจ้าต่างได้รับการสอนให้อธิษฐานและทูลขอสิ่งที่เราต้องการต่อพระบิดาเยเรมีบทที่33ข้อ3บอกว่าจงทูลเราแล้วเราจะตอบเจ้าและจะบอกสิ่งยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นแก่เจ้าดังนั้นหากเราร้องทูลต่อพระเจ้าพระองค์ก็จะทรงตอบเป็นแน่นอกจากนี้ในมัทธิวบทที่7ข้อ8พระเยซูยังตรัสอีกว่าเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้และทุกคนที่แสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขานี่แสดงให้เราเห็นถึงความสำคัญของการอธิษฐานขอเพื่อจะได้รับและการแสวงหาเพื่อจะได้พบการอธิษฐานร้องทูลจึงเป็นรากฐานหนึ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคริสเตียนทุกคนแต่เกิดอะไรขึ้นต่อหลังจากที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเราแล้วสำหรับคริสเตียนหลายคนเมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อทูลขอบางสิ่งที่เจาะจงและหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตอบคำอธิษฐานของเราแล้วเราอาจขอบพระคุณพระองค์บางครั้งและในเวลาไม่นานเราก็มักจะลืมสิ่งที่พระเจ้าได้ทำเพื่อเราบางครั้งเราอาจจดจ่ออยู่ที่การตอบคำอธิษฐานในปัจจุบันมากเสียจนเราลืมสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำเพื่อเราเรียบร้อยแล้วบ่อยครั้งที่การหลงลืมนี้กลายเป็นอุปนิสัยอันตรายที่นำความหยิ่งยโสเข้ามาในหัวใจผ่านความคิดที่ว่ากำลังและเรี่ยวแรงของข้านำทรัพย์มีค่านี้มาให้ข้าในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อ11ถึง18พระคัมภีร์บอกเราถึงความสำคัญของการระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำเพื่อเราและบรรพบุรุษในอดีตสดุดีบทที่78ข้อที่1ถึง4บอกว่าประชากรของข้าเอ๋ยจงเงี่ยหูฟังคำสอนของข้าจงเอียงหูฟังถ้อยคำจากปากข้าข้าจะอ้าปากกล่าวคำอุปมาข้าจะกล่าวคำปริศนาของโบราณกาลถึงสิ่งที่เราได้ยินได้ทราบที่บรรพบุรุษของเราได้บอกเราเราจะไม่ซ่อนไว้จากลูกหลานของพวกเขาแต่จะบอกแก่คนรุ่นหลังถึงพระราชกิจอันน่าสรรเสริญของพระยาเวและฤทธานุภาพของพระองค์และการอัศจรรย์ต่างๆซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำหนึ่งในประเพณีสำคัญของชาวยิวคือการบอกเล่าพระราชกิจและสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อพวกเขาทั้งสิ้นในอดีตและการสืบสานต่อเรื่องราวเช่นนี้จึงเป็นการรักษาไว้ซึ่งหัวใจแห่งการขอบพระคุณสำหรับการอัศจรรย์ทั้งหลายที่พระเจ้าได้ทรงกระทำและเมื่อมีหัวใจที่ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำจะมี3สิ่งที่เกิดขึ้น 1. ความวางใจในพระเจ้าของเราจะได้รับการรักษาไว้ทุกครั้งที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานความวางใจของเราในพระองค์ก็เพิ่มมากขึ้นและในทางกลับกันทุกครั้งที่เราหลงลืมสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำความวางใจของเราก็ถดถอยลง 2. ปัจจุบันและอนาคตของเราจะรับการเติมเต็มด้วยความเชื่อหากพระเจ้าได้ทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์ในอดีตพระองค์ก็จะทรงทำเช่นนั้นอีกในวันนี้และในวันพรุ่งนี้3. เราจะเป็นพรแก่คนในรุ่นถัดไปพระคัมภีร์แสดงให้เราเห็นว่าคนรุ่นถัดไปจะแสวงหาหรือหลงไปจากทางของพระเจ้าก็ขึ้นกับทางเลือกของคนรุ่นก่อนหน้าพวกเขาเช่นเมื่อดาวิดมีหัวใจที่ขอบพระคุณพระเจ้าโซโลมอนจึงเติบโตและแสวงหาพระเจ้าแต่เมื่อโซโลมอนหลงลืมพระเจ้าคนในรุ่นถัดมาจึงหลงลืมพระองค์เช่นกันวันนี้จงหว่านท่าทีแห่งการขอบพระคุณเพื่อเราจะได้เก็บเกี่ยวหัวใจแห่งการขอบพระคุณในคนรุ่นถัดไปทุกสิ่งที่เราเป็นในวันนี้เกิดขึ้นเพราะพระเจ้าได้ทรงช่วยเหลือเราเปรียบกับวันเกิดของเราเองที่ตัวเราจดจำได้อย่างแม่นยำเพราะเป็นวันสำคัญหรือเหตุการณ์สำคัญในชีวิตบางเหตุการณ์ที่เราไม่เคยลืมให้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการจดจำและระลึกถึงทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำเพื่อเราให้เราได้ระลึกว่าทุกคำอธิษฐานที่ได้รับคำตอบคือเรื่องราวที่บอกเล่าว่าพระเจ้าทรงเป็นใครในชีวิตแต่การขอบพระคุณและระลึกถึงการอัศจรรย์ที่พระเจ้าได้ทรงทำคือคำสารภาพต่อพระเจ้าว่าเราเป็นใครในพระองค์
สิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้มีสิ่งใดบ้างที่พระเจ้าได้ทรงทำเพื่อเราและคนที่เรารักเราจะเริ่มต้นหวานท่าทีแห่งการขอบพระคุณเพื่อคนรุ่นถัดไปได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักขอทรงช่วยเราให้ได้จดจำและขอบคุณพระองค์เสมอสำหรับทุกสิ่งที่ทรงทำในชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงนำเรามาไกลในวันนี้ด้วยพระเมตตาความกรุณาการให้อภัยพระคุณและความรักอันมั่นคงของพระองค์ขอทรงสร้างหัวใจแห่งการขอบพระคุณให้เราในวันนี้เพื่อเราจะเป็นพรแก่คนในรุ่นถัดไปเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในวันนี้นะคะ